าซับยังอยู่ครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์จากวราพรด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่ด้วยไปนานๆนะครับขอบคุณมากๆครับน้ำหน่อยครับอะไรนะเดี๋ยวว่าข้อเข้ามาคุยค่ะกำลังเดินทางเข้ามาน้อยกล่องเนาะแต่ว่าน้อยกล่องว่าอะไรหมื่นห้าครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับอาซับยังอยู่ครับนะโอ้ยขอบคุณมากๆครับธนทัศน์สวัสดีเมจิครับสวัสดีเราดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีครับแซนดี้เอาไงหนูอะครับนะหนูอยากจะลองบิ๊กแมทหน่อยไหมโอ้ยนั่งนั่งอยู่นี่แสดงว่าสนใจมาโคอยู่ไหนครับครับเราอาจจะเจ็บไส้ได้เลยนะเดี๋ยวหนูกลัวม้ามแตกครับนะแปลกนี่ครับเดทเหตุการณ์บ้านเมืองรายวันให้ขอบคุณครับพระพรขอบคุณมากๆครับบ้านเมืองรายวันบ้านเมืองรายวันกูไม่อยากรู้บ้านอีเปียกโอ้ยคืออย่างงั้นอยู่นะแต่แบบจะต้องกระซิบให้คุณน้าฟังนิดนึงอะไรคือมึงท้องไม่ใช่ค่ะคุณน้าเหมือนวันก่อนนะคะมีแบบซิกซี่ซิกเนี่ยได้เรียกทางแบดกายกับบีซีเลียนเนี่ยเข้าไปคุยเหมือนว่าเรียกแบดกายไปคุยเนี่ยเหมือนว่าจะนัดเคลียร์แผลกันหลังจากชิงบ้านเสร็จประมาณวันที่25อะไรเงี้ยมูลค่าสัก15ถึง25ล้านแต่ว่าบีแบดกายเนี่ยเขารอตัดสินใจหลังจากชิงบ้านเสร็จส่วน BC อ่ะค่ะคุยกับติ๊กติ๊กแบบว่าเหมือนซิกซิกอยากจะเล่นส่งท้ายก่อนที่ว่าซิกซิกจะยุบแก๊งทาง BT ก็แจ้งว่าแบบเดี๋ยวขอไปปรึกษากันก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันหลังชิงบ้านเสร็จแล้วก็ซิกซิกอ่ะค่ะก็เรียกสก็อตไปคุยด้วยกระเป๋าเลข410ครับซิกซิกเนี่ยอยากจะเล่นจะขอตีกับสก็อตแบบมูลค่าสูงสุดก่อนที่จะยุบกระเป๋าเลข276ครับแล้วก็สก็อตก็แจ้งว่ารอตัดสินใจหลังชิงบ้านเป็ดเนี่ยค่ะแล้วมันมีตังค์เหรอสก็อตอ่ะนั่นแหละสก็อตก็เลยบอกก่อนรอตัดสินใจหลังชิงบ้านเป็ดไม่รู้ว่าคุยกันยังไงอันนี้ในส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองส่วนอันนี้ค่ะกูนะม็อกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งแล้วกันค่ะนี่ครับนะว่าไงม็อกนั้นสวัสดีครับคือจะปรึกษานะว่าคือว่าถ้าแก๊งผมไปต่อเนี่ยครับนะแล้วคนมันมีไม่ถึง20คนมันจะสามารถทำต่อได้ไหมครับทำได้ก็คือมันเป็นยังไงครับมันก็คืออย่างนี้คือถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะเราแบบคือมันก็มีหลายแก๊งที่เขาอยากจะโฮสล็อตไว้เล่นกับเพื่อนรอเพื่อนกลับมาใช่ไหมเขาก็จะทำได้ทุกอย่างอย่างสมมติ มันก็จะมีข้อต่อรองขึ้นถ้าเกิดว่าสมมติวันนึงไปคือมึงต้องคุมตัวเองให้อยู่ดีๆเลยอ่ะไม่ให้ไปแหลมใส่ใครอ่ะแล้วก็จะเล่นงัดลงงัดร้านหรือจะทำอะไรก็เป็นปกติไปเลยเพราะว่าความเคลื่อนไหวของมันนะก็แค่เข้าร่วมกิจกรรมนึกภาพออกใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าสมมติไปแหลมใส่เขาแล้วเขามาเอาเรื่องเนี้ยคือถ้าให้พูดจริงๆนะ40คนน่ะเขาคงไม่ลงมากระทืบ20หรอกถูกต้องไหมครับนะแต่ยกเว้น20คนเนี่ยมันจะไปกวนส้นตีนเขาจนเขาแบบต้องเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เราก็ต้องแบบถ้าเกิดจะทำต่อก็คุมตัวเองดีๆเพราะว่าแก๊งที่เขามีประมาณ20นิดๆใช่ไหมที่เขายังอยู่ที่เขาแบบจุดประสงค์เดียวอ่ะก็คืออยากทำต่ออยากอยู่กับเพื่อนเขาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครเพราะว่าเขาวางตัวดีแต่เขาก็เล่นงัดร้านเขาเล่นทุกอย่างได้ตลอดในภาคไหมครับนะคนส่วนมากก็ไปได้ไม่นานหรอกยกเว้นทะเลาะ กันเองอ่ะคือทะเลาะกันเองเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าแบบคนเรามันออกไปพ้งไปพักใช่มั้ยไม่นานหรอกเดือน2เดือนก็กลับมาดูท้องถูกดิแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วเนี่ยได้ๆครับนะเข้าใจครับแต่ยังอยากให้มีซิกๆใช่มั้ยล่ะน้องๆมันอยากทำครับนะมีบางส่วนแบบอยากทำผมก็แรกก็ไม่ค่อยเชียร์แต่มันอยากทำครับผมเขาลบความคิดมันก็ทำก็ได้มึงก็ให้เขาทำไปใช่ป่ะแล้วพอมันกลับมามันก็ได้เล่นเลยอยู่ดีอ่ะมันความจริงพี่มองว่ามันไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมล่ะดีซะอีกถ้าเกิดว่าวันนึงมันกลับมาเสร็จปุ๊บก็พร้อมเล่นเลยใช่ไหมครับนะแล้วในส่วนแบบเรื่องการตีกันอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคือข้อต่อรองอ่ะมันมีถ้าเขาอยากจะเล่นกับเราจริงใช่ป่ะแล้วจำนวนเราน้อยอ่ะคือ
เรามีปัญหาส่วนตัวทุกคนมีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วที่นี่สนับสนุนให้แฟร์ถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่ได้หนักมากใช่ไหมก็เท่าๆไปถ้าเกิดว่ามันหนักจริงๆคือมึงก่อเรื่องหนักจริงๆก็คงต้องยอมไปก็40 20อ่ะคุมตัวเองให้อยู่เว้ยแค่นั้นเองได้ได้ครับแต่พี่ก็สนับสนุนนะคือน้องๆเขาก็แบบทำต่อเขาก็อาจจะไม่ได้รอว่ามึงจะกลับหรือไม่กลับหรอกแต่อย่างน้อยๆอ่ะถ้าเกิดว่ามึงวันนึงมึงเปลี่ยนใจเฮ้ยเหี้ยแม่งกูคิดถึงน้องว่าอยากกลับมาเล่นมึงก็เล่นได้เลยอ่ะไม่ต้องมานั่งแบบเสียเงินหลายต่ออ่ะจริงไหมแล้วมึงจะได้ดูด้วยว่าแบบเด็กๆที่ยังอยู่เนี่ยมันมีใจมีไฟไหมหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอ่ะถูกไหมล่ะใช่ครับสวัสดีภูวันครับสวัสดีจันทรัตครับม็อกไม่ต้องหนักใจเว้ยไม่ต้องคิดเยอะถ้าน้องอยากทำก็ให้น้องทำวันหนึ่งเดี๋ยวมึงก็กลับมาเล่นเองอะจ้าโอเคโอเคครับนะใช่ตอนแรกผมคิดเยอะเลยครับคิดเพราะว่าบางคนก็มีบางส่วนก็ต้องแยกย้ายกันอะไรเงี้ยครับบางส่วนก็ไปอยู่แก๊งอื่นใช่ไหมใช่ใช่ครับแบบกังวลเป็นห่วงแบบคนที่จะลุยต่ออะไรเงี้ยครับก็เลยคิดมากไปนิดนึงอย่างนี้คือมึงไม่สามารถคาดการอนาคตวันหนึ่งเขาทำไปเสร็จปุ๊บเขาอาจจะย้ายแก๊งก็เป็นได้นึกภาพไหมเขาทำไม่ไหวเขาอาจจะย้ายใช่ใช่ผมกลัวภาพนั้นนะครับแล้วพอเขาย้ายใช่ป่ะมันก็ต้องมาดูอีกทีนึงคือถ้าเกิดว่าสมมติวันหนึ่งมึงกลับมาน้องมึงจะกลับมาไหมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเขาไม่กลับมึงก็ทำใหม่ถ้ามึงมีเวลาถ้ามึงมีแรงหรือไม่งั้นมึงก็อาจจะไปแบบไปแก๊งเป้งๆอยู่แล้วก็ได้เล่นกับพวกน้องๆอยู่ดีเพราะมันก็ยังอยู่ในเมืองอย่าไปคิดสถานการณ์คือไอ้ม็อกนี่อันนี้พี่อธิบายก่อนนะปัญหามันควรจะต้องแก้เลยถูกต้องไหมแต่ของมึงอ่ะไม่ได้เป็นปัญหาของมึงเป็นแค่ความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตเว้ยเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ต้องไปคิดว่าแบบมึงกลัวอย่างงู้นอย่างนี้เว้ยได้ได้ครับนะผมชอบแบบคิดแทนคนอื่นเขาชอบคิดเองเยอะเหมือนกันโอ้ยน้องมึงก็รักมึงเหมือนกันทุกคนน่ะเขาไม่อยากให้มึงไปหรอกแต่เขาก็เข้าใจมึงเอาเป็นว่ามึงก็รอดูแล้วกันเขาอยากทำก็ให้เขาทำไปเดี๋ยวเพื่อวันนึงมึงกลับมาเดี๋ยวมึงก็รู้เองว่าเขาแน่นกับมึงแค่ไหนจะพาครับไม่ต้องคิดเยอะลุยดูเลยโอเคครับนะขอมาครับจัดไปหนุ่มนักเล่นหุ้นฝากดูมันด้วยนะครับนะถ้าแบบแต่ผมจะคอยดูอยู่พวกมันอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าอยากจะมีแนวทางอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือพัฒนาก็บอกมาได้เลยได้ครับนะขอบคุณครับไปไปไปพักก่อนเว้ยครับนะครับโชคดีครับขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับราพรมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากสิ่งเลวร้ายที่เข้ามาหาตัวนะครับอีกรอบนึงแฮปปี้แฮปปี้นะครับผมครับครับต้องไปครับจุ่มส่งโลโก้ให้เมโล่ดิต้องไปครับอยู่ไหมได้ได้พี่ยังไม่ไปครับยังไม่ไปเขาจะเล่นส่งท้าย